สวัสดีครับพบกับ KR Family นะครับวันนี้นะครับผมจะมาวาดรูปนะวาดรูปด้วยสีไม้นะครับสีไม้ราคาถูกนะครับก็คือสีไม้นี้ซื้อมากล่องละ15บาทคือถูกมากนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับแกะยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้นี่ครับนี่ดึงมาแบบนี้นะครับข้างในนี่มีอะไรปะไม่มีนี่ครับก็มีอยู่สีมันก็จะมีอยู่น้ำตาลแดงชมพูนะครับสีส้มสีเนื้อนะครับสีเนื้อออกสีโอรสนะครับแล้วก็สีส้มนะครับสีเขียวแก่ไอ้สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวแก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงสีดำโอเคนะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบราคากับไอ้เนี่ยที่ผมซื้อมาแบบเนี้ยนะครับสีบูแลนแบบเนี้ยแท่งละ15บาทเท่ากันคือ1แท่งอันเนี้ยนะครับ1แท่งอันเนี้ยมันจะได้อันเนี้ยกล่องนึงนะครับ1แท่งเนี้ยนะครับได้เนี้ยกล่องนึงนะครับที่ผมคงมันมีหลายแท่งมากของผมมีแบบเนี้ยหลายแท่งมากอันเนี้ยคือมันซื้อไอ้เนี้ยได้หลายกล่องมันซื้อแบบเนี้ยได้หลายกล่องเดี๋ยวจะลองเอาเนี้ยมาวาดรูปนะครับรูปใครเดี๋ยวไปติดตามชมกันKR Family ครับ นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพูดถึงแรงบันดาลใจก่อนนะครับก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยคืออย่างโอมเขาเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งนะฮะก่อนที่ผมจะวาดรูปก็คืออาจจะเป็นเรื่องพวกยาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องผู้หญิงนะครับทีนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลนะไปดูคลิปดูอะไรของเขานะฮะผมก็ไปดูคลิปของเขาที่ทางชอนนะครับชอนบุรณะฮิรันหรือเปล่าเออนั่นแหละเขาสัมภาษณ์นะครับเขาก็ออกมาคุยนะครับเออผมก็เห็นเขาว่าเขาก็กล้าที่จะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรประมาณนี้ครับก็คือแล้วผมก็ไปดูเรื่องของเพลงของเขาที่เขาแต่งไว้นะครับพวกเพลงธารรัตอะไรเงี้ยดูไว้แล้วก็เพลงเฉยเมยที่เขาเคยดังมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเอารูปเขามาวาดนะครับกับสีไม้ที่เป็นสีที่ราคาถูกนะครับก็คือมันเป็นแบบประมาณว่าคือผมจะบอกว่ามันเหมือนเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆกันเนาะเออนั่นแหละแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยแต่ผมคือจะอยากให้มันเห็นสิ่งอีกอย่างนึงคือถ้าเรามีความพยายามเนี่ยคือมีความตั้งใจนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเหมือนผมวาดสีไม้เนี่ยสีไม้ก็คือแค่สีไม้ราคาที่มันไม่แพงมากนะครับราคาถูกๆถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราแม่งลองดูเราแม่งทำได้มันก็ทำได้นะอันนี้คือพูดให้เด็กๆที่ดูช่องผมฟังนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมว่ามนุษย์เราอะทำได้อย่างเรื่องแต่งเพลงอะไรเนี่ยเอออย่างโอมก็ทำได้ถ้าเรามีความฝันนะเออผมว่าเราก็ทำได้นะครับเหมือนผมเนี่ยผมมีความฝันเอ้ยผมแม่งอยากเป็นศิลปินวาดรูปอะไรเงี้ยอยากวาดรูปแม่งโคตรเหมือนเลยเอาสีไม้แบบราคาถูกเนี่ยมาวาดมันก็วาดได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ถึงมันจะดีไหมอีกมันอีกเรื่องนึงนะมันผลไม่ออกมาเป็นอีกเรื่องนึงนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วผมก็เอารูปเนี้ยผมวาดเสร็จผมเอารูปเนี้ยไปโพสนะครับไปโพสที่กลุ่มคนที่เขาวาดรูปกลุ่มนึงนะโอ้รู้สึกว่ารูปเนี้ยประมาณพันไลค์มีคนไลค์ให้พันกว่าประมาณพันกว่าไลค์แล้วกันถือว่าคนดูเยอะมากนะครับแล้วก็แชร์ประมาณ
22แชร์ไอ้20กว่าแชร์เอางี้ดีกว่าแชร์ไปแล้วนะครับนะครับอันนี้พูดถึงผลงานเนาะทีนี้พูดถึงประเด็นต่อไปก็พูดถึงว่าสีไม้ตัวเนี้ยราคาถูกเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับมันใช้ยังไงเราถึงจะเข้าใจมันว่ามันลงสีแบบไหนมันจะให้มันออกมาดูดีได้นะครับก่อนอื่นนะครับการไล่โทนสีเลือกโทนสีเนี่ยมันก็สำคัญนะครับมันก็สำคัญกับการที่จะใช้ทุกสีแหละไม่ว่าเป็นสีไม้สีน้ำสีอื่นอะไรนะครับการไล่โทนสีเนี่ยสำคัญนะครับเพราะผมมีความสามารถที่จะไล่โทนสีได้เราสามารถไล่โทนสีได้ส้มสีเนื้อส้มแดงแล้วก็สีที่เป็นสีตรงข้ามนะครับก็คือพวกน้ำเงินม่วงอะไรประมาณนี้นะครับน้ำเงินม่วงเขียวนะครับเอามาเบรมันก็จะเกิดเป็นภาพที่ออกมาดูดีจริงๆใช้สีไม่เยอะเลยครับรู้สึกว่าจะใช้ในเนี้ยทั้งหมดเนี่ยใช้ประมาณ 8-9 เฉดสีเหลืองแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะนะครับเรื่องที่มันเป็นปัญหาของสีไม้ตัวเนี้ยมันมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับก็คือสีมันแท่งเล็กนะครับเวลาจับเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะครับไม่เหมือนสีที่เราซื้อมาแท่งเนี่ยยาวๆใหญ่ๆนะครับมันนั้นมันคือจับแล้วมันแห้งโคตรมั่นใจเลยนี่คือมันจะเกิดความไม่มั่นใจนิดนึงแต่คุณภาพสีมันต่างกันไหมคืออันนี้มันจะลื่นหน่อยนะครับเดี๋ยววาดเสร็จแล้วเห็นไหมลงสีดำตรงเสื้อกับเป็นไงมันจะยากหน่อยนะครับแค่นั้นเองมันจะยากตรงที่สีมันลื่นนะครับแล้วมันก็จะติดไม่ดีเท่าสีที่ราคาแพงแค่นั้นเองนะครับแต่มันก็พอได้นะนะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะนะครับชอบยังโอมนะครับเป็นกำลังใจอย่างโอมเป็นกำลังใจให้ KR Family นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับก็จะขอบคุณมากเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับก็เที่ยวสงกรานต์กันให้สนุกนะฮะก็สวัสดีครับ